ปิดท้ายกีฬาของเราเย็นวันนี้นะครับไปดูกันที่ด้านจังหวัดกระบี่กันบ้างน,นะครับล่าสุดจะเรียนจัดการแข่งขันารายการใหญ่ๆนะครับนับน่นคือกระบี่แอดเวนเจอร์เลสโทฟี2016ครับ นายพินิษบุญเลิศครับผู้ว่ราราชการจังหวัดกระบี่ครับพร้อมด้วยนายรองภูเก้าล้วนนาย,ยกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่และนายอภิชัยอรัญยิกครับผู้อํานวยกา,การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ทั้งหมดได้ร่วมกันถแถลงข่าวความพร้อมนะครับการจัดแข่งขันกระบี่แอดเวนเจอร์เรสทัวรี่2559รณบริเวณหาดคลองม่วงนะครับโรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีดทรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับ การแข่งขันในครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนปีนี้นะครับเพื่อผลักดันให้จังหวัดกระบี่นั้นกลายเป็นเมืองสัมขัญระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติพร้อมกับการมุ่งหน้าเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติต่อไปครับสำหรับการแข่งขันนะครับครั้งนี้ก็มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า150ทีมจากทั่วโลกนะครับโดยแบ่งกีฬาออกเป็น4ประเภทก็คือวิ่งปัญจักรยานพายเรือคาย,ยักและก็กีฬาว่นายน้ำนะครับ ผู้ชนะเลิศของปีนี้จะได้รับถ้วยนะครับรางวัลอันทรงเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเงินสดนะครับรวม2 0 0 0บาทด้วยกันครับมมาากกกัับล้้อนิดหหครชชวใ